อ๋ออันนี้นะฮะนี่คือข้อความที่ล่าสุดชุดล่าสุดปีที่แล้วอีกชุดหนึ่งปีล่าสุดที่เป็นหน่วยเอมออนนะแล้วก็มีคนส่งต่อนะนี่แพร่หลายความจริงเราถือตอนแรกเราก็ไม่คิดจะเอาความหรอกก็มีเมตตาอยู่แต่ว่าพอมันแพร่หลายเยอะๆแล้วจะหนักขึ้นตอนจะเลือกตั้งท้องถิ่นนะผมเองนี่คิดว่าคนที่แชร์ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการบำนาญท่านอาจจะมีอายุมากท่านอาจจะไม่ได้ดูรายละเอียดแล้วท่านอาจจะตกเป็นเครื่องมือผมและพรรคเพื่อไทยก็มีเมตตาที่เราบอกมา2ครั้งแล้วเราจะดำเนินคดีเราไม่ดำเนินก็ทำให้กลุ่มนี้เนี่ยได้พยายามเหิมเกริมทำอีกแล้วเป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มนี้จะทำตอนจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็เลือกตั้งระดับชาติคราวก่อนจะมีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็เอาทีนึงละตอนนี้ก็ระบุชัดเนี่ยมันจะเลือกตั้งท้องถิ่นก็ทำอีกเพราะนั้นเนี่ยคราวนี้เนี่ยแม้ผมจะมีเมตตาเมื่อพรรคเพื่อไทยจะมีเมตตาแต่เราคิดว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยกระบวนการเหล่านี้ก็จะสร้างความเสียหายให้กับพรรคให้กับตัวกับผมไปเรื่อยๆวันนี้เราก็เลยตัดสินใจนะว่าได้รวบรวมหลักฐานแล้วก็มาร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีจนถึงที่สุดผมแล้วก็ทีมงานของพรรคเพื่อไทยก็ได้เดินทางมาเพื่อจะร้องทุกข์กล่าวโทษกับบุคคลซึ่งได้พยายามทำลายชื่อเสียงของตัวกับผมรวมทั้งพรรคเพื่อไทยด้วยเหตุก็คือว่าได้มีกลุ่มบุคคลเนี่ยได้ใช้ข้อความโพสต์แชร์เข้ามาในโซเชียลโดยระบุว่าตัวผมเองเนี่ยได้เคยอภิปรายในสภากล่าวหาว่าข้าราชการบำนาญไม่มีประโยชน์แล้วก็กล่าวหาต่อว่าพรรคเพื่อไทยกับอีกพรรคหนึ่งเนี่ยมีนโยบายที่จะลดเงินเดือนเงินตอบแทนข้าราชการบำนาญแล้วในข้อความนั้นก็พูดต่อด้วยว่าเป็นการแสดงเจตนาชัดเจนว่าขอให้แชร์ต่อกันเยอะๆเพื่ออย่าเลือกสองพรรคนี้เข้ามามีอำนาจไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นไม่ว่าเป็นการเลือกตั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นนะเพราะนั้นเขาก็ส่งข้อความนี้เนี่ยเผยแพร่แล้วก็มีการแชร์ต่อกันไปเรื่อยๆซึ่งมันเป็นความเสียหายทั้งกับผมเองแล้วก็พรรคที่จริงเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดมานานแล้วเป็นระลอก2ระลอก3แล้วตั้งแต่คราวที่ประมาณ2ปีที่แล้วอ่ะก็มีคนพยายามที่จะสร้างข่าวแบบนี้บิดเบือนแบบนี้แหละซึ่งผมก็ได้ชี้แจงไปแล้วหลายรอบแล้วก็บอกว่าจะดำเนินคดีนะแต่ว่าด้วยผมเองนี่คิดว่าคนที่แชร์ส่วนใหญ่เป็นข้าราชการบำนาญท่านอาจจะมีอายุมากท่านอาจจะไม่ได้ดูรายละเอียดแล้วท่านอาจจะตกเป็นเครื่องมือผมและพรรคเพื่อไทยก็มีเมตตาที่เราบอกมา2ครั้งแล้วเราจะดำเนินคดีเราไม่ดำเนินก็ทำให้กลุ่มนี้เนี่ยได้พยายามเหิมเกริมทำอีกแล้วเป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มนี้จะทำตอนจะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นแล้วก็เลือกตั้งระดับชาติคราวก่อนจะมีการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดก็เอาทีนึงละตอนนี้ก็ระบุชัดเนี่ยมันจะเลือกตั้งท้องถิ่นก็ทำอีกเพราะนั้นเนี่ยคราวนี้เนี่ยแม้ผมจะมีเมตตาเมื่อพรรคเพื่อไทยจะมีเมตตาแต่เราคิดว่าถ้าปล่อยไว้แบบนี้เนี่ยกระบวนการเหล่านี้ก็จะสร้างความเสียหายให้กับพรรคให้กับตัวกับผมไปเรื่อยๆวันนี้เราก็เลยตัดสินใจนะว่าได้รวบรวมหลักฐานแล้วก็มาร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีจนถึงที่สุดในชั้นต้นนี้เนี่ยเราก็รวบรวมได้หลายคนนะหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มคนที่คนซึ่งเป็นต้นตอข่าวสารเนี่ยใช้นามว่าคุณหนุ่ยเอมออนนะหนุ่ยเอมออนแล้วก็ยังมีคนแชร์ต่อไปเยอะๆเลยที่เราจำได้แล้วจะดำเนินคดีวันนี้เนี่ยคนหนึ่งใช้นามว่าคุณอัมไพนะใน Facebook และใน LINE อีกคนหนึ่งรู้สึกจะเป็นอดีตผู้อำนวยการตรวจสอบและเป็นอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนอุดรวิทยานุกูลคุณณรงค์
คุณณรงค์นามสกุลชาติพรตแล้วก็ยังมีอีกเยอะเลยทีนี้วิธีการก็คือวันนี้พอมาร้องทุกข์กล่าวโทษแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ก็จะตรวจสอบทางโซเชียลก็จะสาวไปเลยทีนี้ก็เชื่อว่าจะมีคนซึ่งต้องได้ถูกดำเนินคดีเนี่ยผมเชื่อว่าเป็นร้อยเป็นพันนะเป็นร้อยเป็นพันเพราะว่ามีการแชร์ต่อกันมาเรื่อยๆแต่จะมากเท่าไหร่ก็จำเป็นนะจำเป็นเราก็จำเป็นต้องทำเพราะฉะนั้นจึงฝากไปยังผู้ที่กำลังอ่านข่าวสารนี้อยู่แล้วกำลังจะแชร์ต่อให้ได้โปรดหยุดคิดว่าโดยสาระนั้นน่ะมันไม่ใช่ความจริงเลยนะพอเจ้าหน้าที่เขาเชิญมาท่านจะต้องไปหาเอาคำพูดว่าผมพูดที่ไหนถ้าพูดในสภาต้องไปหามามันไม่เคยมีแต่ในทางตรงกันข้ามนะท่านข้าราชการบำนาญทั้งหลายที่ท่านกำลังวิตกอยู่เนี่ยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยผมอภิปรายในเชิงเป็นคุณกับท่านด้วยพรรคเพื่อไทยก็มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ข้าราชการบำนาญเนี่ยได้มีการดำรงชีพอยู่ด้วยความเหมาะสมแก่สถานะของท่านไม่เคยคิดไม่เคยมีใดๆเลยที่คิดว่าจะต้องไปปรับลดเงินเดือนหรือสวัสดิการของการบำนาญผมเองก็ไม่เคยอภิปรายอย่างนั้นที่ผมอภิปรายจับใจความที่สำคัญนะในคราวนั้นน่ะคือผมเองเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการต่ออายุข้าราชการพอครบ60ปีแล้วรัฐบาลจะต่อเป็น63เนี่ยผมอภิปรายว่าผมไม่เห็นด้วยผมอยากจะให้เกษียณที่60ตามมาตรฐานเดิมส่วนเงินและตำแหน่งที่จะให้เขาต่อน่ะเอามาบรรจุเด็กที่จบใหม่เด็กที่จบใหม่ยังตกงานเยอะเนี่ยถ้าจะไปต่ออายุราชการแบบนั้นเนี่ยเอาอายุราชการที่จะต่อเนี่ยมาให้เด็กบรรจุใหม่เราจะแก้ปัญหาเด็กตกงานจะแก้ปัญหาเด็กซึ่งจะต้องเลี้ยงดูคนแก่ได้เยอะอันนี้คือสาระที่ผมอภิปรายแต่พรรคเพื่อไทยก็มีนโยบายแบบนี้นะท่านเกษียณแล้วก็ต้องดูแลท่านน่ะท่านทำงานรับใช้ชาติบ้านเมืองมาเพราะนั้นท่านอย่าไปหลงเชื่อถ้าดูจริงๆแล้วนี่คนที่ส่งข่าวสารถ้าอ่านข่าวสารให้ดีนะครับเขาหวังผลทางการเมืองอย่าเลือกเข้ามาเป็นทั้งระดับชาติและท้องถิ่นเขาก็พูดชัดน่ะถ้าท่านตกไปเป็นเครื่องมือท่านก็จะโชคร้ายนะและแต่ว่าถ้าท่านไม่ตกคือท่านเจตนาทีนี้ถ้าเจตนามีอคติกับพรรคหรือกับผมเนี่ยท่านเองก็ท่านก็ถือว่าท่านทำผิดถ้าเจตนาไม่ชอบท่านก็มีวิธีการอื่นที่จะแนะนำที่จะช่วยให้ปรับปรุงได้แต่สร้างข้อมูลเท็จแล้วไปเผยแพร่แบบนี้เนี่ยท่านจะต้องได้รับโทษโดยสรุปก็คือว่าวันนี้เราก็จะให้เจ้าหน้าที่ขอให้เจ้าหน้าที่ได้เดินหน้าเอาความผิดและดำเนินคดีอย่างเต็มที่ซึ่งวันนี้อาจจะเริ่มต้นที่ไม่มากสำหรับผู้ที่เรากล่าวโทษแต่การสอบสาวราวเรื่องไปตามแชร์ตามเฟซเนี่ยมันจะถูกเยอะเลยนะเยอะก็ต้องเยอะต้องขอฝากกับเรียนผ่านสื่อมวลชนด้วยนะครับ